านดงอีก97กิโลเมตรครับชายแดนก็อีกประมาณ130กิโลครับเอาแรงก่อนครับอากาศร้อนครับสบายดี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 เอโลอันนี้บ้านยังล่ะบ้านยังเนี่ยมันดงเมืองเมืองซีโปนแขวงสวรรณเขตสวัสดีครับปั่นไปทั่วที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาวันนี้เราปั่นออกจากพระรานชัยมุ่งหน้าไปยังชายแดนลาวเวียดนามที่บ้านดงสวรรค์เพื่อชมพิพิธภัณฑ์สงครามบนถนนทางหลวงหมายเลข9สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและตำนานการต่อสู้เพื่อกอบกู้ชาติของลาวและเวียดนามไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านคืนนี้เรานอนที่นี่เข้าถนนลูกรังมาแต่ก็ไม่ห่างจากถนนใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณกิโลหนึ่งมื้อนี้สิไปใส่ก่อนเบื้องพินเบื้องจากนี้เบื้องพินจากหลังเนี่ยไปเห็นไปเบื้องพินเนี่ยครับตกอยู่เกือบ60ลัก60ลักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไปเซตมั่วไปหาชิปเซตมั่วหาชิปเพราะว่าไปเซตมั่วไปละ10ลักผมขึ้นเจ้าก็ไปขายเครื่องสิทางดีตลอดบ่ให้ตลอดทางแบบนี้ตลอดเนาะทางเดี๋ยวนี้ตลอดเลยตลอดไปฮอดอันบอลหนึ่งมันเป็นลูกกลางนะนี่เด็กอยู่ทางบ้านสว่างไกลบ่สว่างเนี่ยไปแถวดงตะทอกไกลบ่ใกล้บ้านอันพ่อชี้ลงไปใกล้บ้านเดี๋ยวลงไปก็เลื่อนทางมันแบบทางแบบนี้แหละมันเป็นลูกกลางของคลองลูกไงอยากเล่นมันเถอะมีแต่ก็คล้องหรือซื้อทางอันเดียวกันเลยนะแต่กระทั่งดีอยู่ทางดีอยู่เช้าเช้าอากาศเย็นสบายครับแต่สายสายก็มักจะร้อนก่อนเดินทางต่อเราแวะชมตลาดเช้าเมืองพลานชัยและหาข้าวเช้ากินกันก่อนครับพร้อมซื้อเสบียงติดรถไว้ระหว่างทางตลาดนี้เป็นตลาดสร้างใหม่ประมาณ5ปีครับชื่อตลาดพระรานชัยตัดใหม่เจ้าเจ้าจะเงียบสักหน่อยครับเขาบอกว่าสายๆคนถึงเยอะๆครับมันอันนี้ตลาดยังซื้อตลาดยังนี่ตลาดพลานไส้พลานไส้ตัดไหมตัดพลานไส้ตัดไหมเปิดดุลหรือเปล่าหาหกปีหรือเปล่าบรรยากาศตลาดเช้าที่พลานชัยครับของกินเยอะอยู่ครับในตรงนี้นะที่เมืองลาวเราจะเห็นภาพแบบนี้ได้บ่อยๆครับ
ายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของศาสนายังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนลาวครับบ้านดงอีก97กิโลเมตรชายแดนก็ประมาณ130โลรับเอาแรงเหมือนครับอากาศร้อนครับเราปั่นมาจนเลยเที่ยงมาถึงบ่ายสองกว่าแล้วครับยังหาร้านกินข้าวยังไม่ได้ครับเมืองนี้น่าจะมีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฝอข้าวเปียกครับข้าวเหนียวลาบห้อยข้าวเจ้าก็จะมีบางร้านเราก็กินเฝอกันแทบทุกวันสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮลโลสวัสดีสวัสดีสวัสดีบ้านดงครับน้องมาเขียน5 โมงแล้วเราจะพักที่นี่ไม่ออกนะครับขึ้นเนินซะอีกหมดแรงขาสั่นหายใจไม่ทันแล้วสบายดี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 เมื่อกี้ถามเขาว่าที่พักจะอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนนี้ไม่มีอันนี้บ้านยังล่ะบ้านยังเนี่ยมันดงเมืองเมืองซีโปนแขวงสวรรณเขตบ้านดงครับเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตสปป.ลาววันที่6มีนาคม2567จุดนี้เป็นตลาดครับมีคิวรถ2แถววิ่งระหว่างเซโปนสวรรณเขตของกินก็มีเยอะครับแต่จะเป็นพวกประเภทอาหารพวกข้าวเหนียวข้าวสวยนี่ถามหลายร้านแล้วครับไม่มีเลย
ร้านอาหารก็จะปิดเร็วครับเขาบอกให้มารีบกินพอมืดร้านก็จะปิดหมดแล้วครับรถบรรทุกจะเยอะครับเพราะอยู่ใกล้ด่านรถบรรทุกก็จะวิ่งระหว่างเวียดนามลาวไปถึงไทยครับเส้นทางหมายเลข9นี้บ้านดงสวนเมืองเซปูนสวนโอเคสวนปอลาใกล้ๆกับด่านลาวมาครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามด่านพิพิธภัณฑ์สงครามที่บ้านดงสวนเมืองเซปูนแหวงสวนนุสเขตสปปลาวเมื่อ50กว่าปีก่อนกองทัพและประชาชนเวียดนามร่วมกับกองกำลังปฏิวัติลาวได้คว้าชัยชนะสำหรับภูมิทางหลวงหมายเลข9ในภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติของ3ประเทศอินโดจีนภายหลังการต่อสู้กว่า50วันฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ